ิมิโจรถไฟชัดนะครับตลาดสดไฟฟ้าแล้วคอนเจสีนะฮะมาดูร้านเจ๊เบียร์ครับขายในวันจ่ายวันตุ๊กจีนนะนี่คือผู้คนอยู่หน้าร้านนะฮะเจ๊เบียร์กำลังเปิดร้านนะแม่บ่าย2เป๊ะเจ๊เบียร์ขายแล้วนะช่วงนี้ขยันนะฮะไม่ทำไมรถมันติดกว่าจะมาได้ใช่รถติดมากรถติดมากเลยสลิงเขาขยับทีละน้อยคนมาซื้อไอ้อะไรนะพวกไก่ไหว้จ้องไหว้เจ้าพวกเตรียมไหว้ของไหว้นะพวกผลไม้นะตลาดนี้คนแน่นมากเยอะมากนะครับอันนี้ช่วงเปิดร้านนะบ่าย2นะฮะมารอเพียบเลยฮะเจ๊เบียร์ก็ทำน้ำยำเหมือนเดิมนะครับวันนี้กูเจ็บมือมากเลยต้มข้าวโพดเมื่อเช้าแม่ให้เปิดฝาแล้วพอเปิดปุ๊บควันมันออกลวกอุ๊ยขอโทษครับพี่โจดีมั้ยลูกพ่อจอบอกแล้วคิดไม่ดีกับเบียร์เงี้ยน้ำกั้งเลยใส่หน้าเลยดีไม่ด้วยไอ้ตรงแหลมมันแสดงว่าสดใช่ไหมกั้งสดทะลุจอนะฮะอ๋อแล้วก็เลยโดนอันนี้พองเลยควันมันแบบพุ่งออกมาควันร้อนๆอ่ะอ๋อแสบหนักที่นี่เขาบังคับให้ใส่หมวกกันทุกคนเนาะใช่ตลาดนี้เขาให้ใส่หมวกครับก็ดีเหมือนกันนะทำให้เบียร์มีคอกเขาใส่หาน้องเขาแล้วก็สั่งยาไม่ได้ว่าสามีฉันหัวฉันในคืนนี้แป๊บหนึ่งนะพี่รับใช่ครับ120 บาทครับต้องถามพี่ว่าเท่าไหร่ใช่ไหมเออหน้าพี่ไม่ค่อยคิดมาเถอะให้มาเลยจับทำหัวเลยมาเป็นมันยังไม่เอาไปเลยต้องมาใกล้ๆตอนหวยออกเป็นมันยังไม่เอาไปเลยพี่หมีอะถ้าระหว่างพี่หมีกับพี่โจนี่เจ๊เบียร์เลือกใครครับเจ๊เบียร์พี่หมีพอดีเบาๆว่าไม่เอาผมไม่เอาไหมไม่ใช่อ่ะผมไม่ชอบไม้ป่าด้วยกันฮะพี่โจเหมือนมาริโอ้เบาเลอร์นี่ครับขายกันยาววันจ่ายนะวันนี้นะวันตรุษจีนครับขอติดตามชมนะครับว่าเจ๊เบียร์จะหยุดหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอาจจะไม่มีของขายหรือว่าต้องดูใน Facebook ของเจ๊เบียร์นะฮะ Facebook เจ๊เบียร์จะมีลอลิงนะฮะร้านเจ๊เบียร์คนละยำนะฮะใช้ลอลิงนะฮะเห็นพวกตุ๊ดจีนเขาแพ้หยุดอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะหยุดไหมฮะต้องพาไปตรงกั้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 งในวันนี้จะแต่งหน้าสวยแล้วจำแม่นมากเนื้อหายเนื้อหายกั้งอ่ะเวลาต้มมันเนื้อหายหมดจริงๆแปลกต้องดองแปลกนะไม่แปลกเป็นธรรมชาติของมันตอนอยู่มันมีเนื้อนะแต่เวลาต้มหรือทอดแล้วมันหายไปได้ยังไงไม่รู้ถึงไม่ทอดไม่ต้มก็หายได้ไหนอ่ะกุ้งอ่ะต้มได้กุ้งต้มได้กุ้งต้มได้ปูต้มได้แต่ถ้าดองมันมีเนื้อนะวันนี้ไม่ขายของหรออ๋ออยู่ตุรกีเหรอเจ๊เบียร์ก็ตุรกีเจ๊เบียร์ก็เป็นจีนไม่ใช่เหรอเจ๊เบียร์จีนเตี้ยจีนเตี้ยใช่ไหมฮะอ๋อครับแต่อะไรไม่รู้แต่จิ๋วแต่จิ๋วแต่เจ๊คุณเหนื่อยกับพี่โจจังเลยคุณเหนื่อยกับพี่โจทุกวันเจ๊เบียร์ไม่ได้ไหว้เขานะฮะรอรับไหว้อย่างเดียวรอของไหว้นะฮะไม่จำเป็นต้องไหว้นะฮะรอของไหว้ฮะรอลายอย่างเดียวเป็ดไก่โยนมาได้นะที่นี่นะฮะเจ๊เบียร์คนละยำซื้อไหมคะยำซื้อยำฮ
ม่ขายยำมาซื้อยำยำบุฟเฟ่อ๋อร้านยำบุฟเฟ่ตอนนั้นที่เบียร์ไปซื้อมาแล้วจะเบียร์อะไรยำบุฟเฟ่ต์อ่ะนะนั่นแหละไปซื้อร้านเบียร์เข้ามาจำได้ไหมที่วันนั้นจะเบียร์กำลังแต่งหน้าอยู่ใช้แป้งทำน้ำอ่ะที่หนูถามแม่ว่าใช้ร้านยี่ห้ออะไรอ่ะใช้แป้งยี่ห้ออะไรอ่ะตีข้อถามใช่ไหมวะใช่ที่หนูเข้าไปถามแม่ว่าใช้แป้งยี่ห้ออะไรกูลืมไปหมดเลยใช่ไหมพี่เบียร์เป็นกระเทยที่ความจำสั้นยิบหายเลยมันสมองปากทองสวัสดีจ้าม, มีคุณลุงอยู่คนหนึ่งเขาสั่งยำกุ้งสดไว้ประมาณ3วันแล้วนะไม่เห็นเขาเดินเลยมาฮะป่านนี้เป็นกุ้งเน่าแล้วมั้งครับป่านนี้กุ้งลงบอไว้เนี่ยอ๋อเขาลืมว่าเออแล้วพี่ยังก็ไม่ได้ทำเลยเพราะว่าเขาไม่เดินมาสั่งมา3วันสวัสดีค่ะลูกค้าหยิบบัตรคิวก่อนนะคะค้ามาถึงวินาทีแรกแล้วหยิบบัตรคิวก่อนได้ไหมหยิบบัตรคิวแล้วก็หน้าดูหน้าแม่เอ้ยดูหน้าเลยจะเบียร์นี่ไม่แหลนะฮะเป็นเขาจริงใจนะฮะรักเด็กจะเบรักเด็กด้วยนะใช่ค่ะเหมือนนางงามไม่ได้ยินพูดอะไรกันมาจะเบรเด็กผู้ชายกินฟรีอะไรนะกินแต่ตังค์ฟรีเลยฉันกำลังยำจะเบรอยู่คุณม้ามีไข่ด้วยคุณม้ามีไข่นะคะต้องกินขายได้ขายด้วยที่ไหนวะเป็นที่เลี้ยงกังนะต้องไปเลี้ยงนะไม่เลี้ยงมันไม่น่ากินวันนี้กังขายดีมันต้องเลี้ยงว่ะใช่ใช่มันจะเหมือนมันไม่เป็นเหมือนไม่เป็นตัวเลี้ยงมันสวยอ่ะที่เอาเอาเนื้อใส่แล้วเลี้ยงใหม่นั่นน่ะช่วงเวลาที่เลี้ยงเลยต้องเลี้ยงแปลกอันนี้เป็นเมนูกุ้งกังมันดูมันอะไรไม่รู้อ่ะอะไรดูทรงเดชไม่รู้สวัสดีจ้าแวะก่อนได้จ้าเปลี่ยนหมดเป็นหมดเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวดูให้แล้วนะแวะก่อนได้ค่ะพี่ยาง80บาทได้จ้าแวะก่อนได้ค่ะร้อยยี่สิบร้อยยี่ร้อยยี่ใช่เอาค่อยติดมั้งร้อยหกสิบทำไม่เป็นนะลูกแล้วก็อะไรต่อคิวต่อไปค่ะสั่งข้าวโพดเปล่าตัวนี้ได้มาไปเลี้ยงแมวที่เนี่ยยังเรายังมีอยู่เลยเนี่ยเต็มถุงเลยขอสั่งข้าวโพดกระเทียมใช่ไหมพี่ยายให้เขาไปให้เขาไปเดี๋ยวหายไปนี่แหละไปถึงสั่งข้าวโพดกูหายหมดแล้วยังรวมรวมสาวไปแยกอ๋อแยกลูกค้าจะไปทำสุกใช่ไหมคะพี่ข้าตูเหรอออกไหนแล้วไม่รู้ข้าตูกูข้าตูก็ยังอยู่ดีสบายนะฮะอยู่กระบี่อยู่กระบี่นะซื้อมาแล้วอยู่กระบี่อันนี้จะเป็นแยกเอาไปลวกนะฮะหัวกุ้งด่วนเลยจ้ะเบียร์เผ็ดๆนะคะเผ็ดๆแซ่บๆเอาแซ่บปากเปิดเข้าบ้านแล้วกูใช้กระมังผิด
ซ่บปากเปิดนะครับไม่จะแซ่บจากเปิดครับมันยังน้ำตาปูปลานะปูกุ้งหอยปูกุ้งปูกุ้งเนี่ยที่มีคำถามว่าทำไมต้องเคาะฮะเพราะว่าเอาอะไรมันติดคอไอ้คำถามนี่ผมถามมันทุกวันนะครับถามว่าจีเบียทำไมต้องเคาะอ้าวก็บอกมันหลายคลิปนะบอกว่าเคาะให้เอาพลิกเอาอะไรออกจากไอ้ตะพีนะไม่ได้เคาะเพื่อความสนุกสนานหรอกครับเข้ามาใกล้ๆได้นะครับเข้ามาใกล้ๆได้นะครับอุ้ยจะหลุดจะรอดไหมเนี่ยเข้าศูนย์นะฮะทแบบเนี้ยยังไม่ได้จะเบรกเลยดังนะหมอสายพานแอร์จะเบียร์โอ้ยไม่เมื่อยได้ไงยืนทั้งวันปูกุ้งยำโลดปูกั้งกุ้งโอ้โหเปิดน้ำยำเข้าไปให้มันฉ่ำๆเข้าไว้ให้มันฉ่ำให้มันนัวให้มันนัวเอาหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยยำเจี๊ยบเบียร์หอยไม่มีครับผมครับนะคะต้องไปหาซื้อที่เดียวแล้วก็ใส่ในน้ำยำเดี๋ยวนะคะแถมอ่าตัวนี้ตัวใหญ่เว้ยกูอยากกินกุยช่ายว่ะมีไหมอันไหนไม่เรียกว่าเธอสวยอาจิเบียไม่สวยเธอสวยมากอ๋อสวยมากพี่โจมจะถ่ายไหมเธอสวยมากยี่สิบครับปูกุ้งแยกน้ำเนาะปูกุ้งแยกน้ำสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดี466คนด้วยค่ะ4,000ไม่เหรอโอ้ยอยากเข้ามาดูเยอะเลยดูเยอะแล้วก็ด่ากันเยอะแยกย้ายไปทำงานทำการด้วยวันนี้วันไหว้เข้ามาดูเยอะหรอวันไหว้ไปต้มไก่วันไปตำรวจมาได้เลยเว้ยรถเยอะรถจะตกเลยนะรีบลงของแล้วรีบขยับรถโดนเลยนะจริงๆแล้วต้องไปเลยนะต้องไปเลยนะเดินตรงไปเลยนะตายจ้างไปเลยสับไปน้ำแข็งมากมันได้มีหนวด